ตอนนี้6 โมง 44 นาทีนะครับเมื่อวานก็ถ่ายคลิปกระโดดเชือกนี่ลงติ๊กต็อกไปชุดหนึ่งแล้วก็ลิงก์ร้านค้าที่ขายเชือกชุดนี้ไปด้วยนะครับแต่บางคนก็ถูกลบออกผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเราอุทธรณ์ไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อนะครับอุทธรณ์ไม่ผ่านเขาก็ลบก็เอาใหม่ครับก็โดดท่าพื้นฐานไปก่อนนะครับเพราะว่าโดดสวยงามยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองดูวันนี้จะโพสอีกทีนะครับดูว่า TikTok จะลบคลิปผมไหมผมก็โพสด้วยคลิปที่กระโดดที่เชือกเส้นนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลองดูว่าคุณจะลบคลิปผมไหม